ตอนที่ทำอิติฐานที่ผมประสบอย่างรวดเร็วก็คือพนักงาน100คนเนี่ยมีหุ้นทุกคนกับทั้งแม่บ้านทุกคนมีหุ้น10เท่าของเงินเดือนผ่อน5ปีไม่เสียดอกเบี้ยเนี่ยต้องนึกภาพออกว่าบริษัทนี้สมมติ100คนนะไม่ใช่พนักงานนะครับทุกคนเป็นหุ้นส่วนตอนหุ้นสูงสุดเนี่ยเท่ากับทุกคนได้โบนัส200เท่าหุ้นน้อยอย่างแม่บ้านได้เงินมา2ล้านอ่ะแม่บ้านมีเงิน2ล้านอ่ะงั้นหลายคนมีบ้านมีรถใช้หนี้หมดแฮปปี้หมดเลยมาจากพลังของคนหุ้นส่วนที่ทุกคนช่วยกันทำ